เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่29ธันวาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินแม้ว่าการเงินของคุณจะคล่องตัวแต่จะประมาทไม่ได้เด็ดขาดเรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมเพราะงานใหญ่และภาระมากมายรอคุณอยู่ในปีหน้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงเพราะต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจกันดีส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์สละโสดในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์ดวงดีและมีโอกาสที่จะได้ลาภเล็กน้อยพอให้ชื่นใจบ้างเรื่องของการงานมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวคุณซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะเบื่อกันบ้างในบางครั้งแต่ก็ไม่ทิ้งกันไปไหนอย่างแน่นอนส่วนคนโสดโลกยังไม่เหวี่ยงคนดีเข้ามาในชีวิตคุณสักทีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดูเรียบๆเพราะลาภก้อนใหญ่ยังไม่เข้ามาเลยเรื่องของการงานอุปสรรคที่ขัดคอคุณอยู่ก็ใกล้จะถึงสุดสิ้นสุดแล้วความพยายามของคุณก็จะสัมฤทธิ์ผลในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักแน่นแฟนลึกซึ้งยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสได้ผลลัพธ์ผลตอบแทนจากการทำงานแม้ว่าจะไม่มากสักเท่าไหร่แต่ก็ทำให้คุณชื่นใจได้เรื่องของการงานแม้ว่าตอนนี้คุณจะทำงานปัจจุบันหรือในอนาคตคุณอยากจะคิดต่อยอดย้ายงานหรือการทำอาชีพอื่นในช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักเริ่มดีขึ้นมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมาส่วนคนโสดยังไม่อยากเริ่มต้นหรือจริงจังกับใครในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลใจแต่ทางที่ดีอย่าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่จะดีที่สุดเรื่องของการงานจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมากและเจอเรื่องปวดหัวบ้างเล็กน้อยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หากคบกันมานานก็จะมีโอกาสมีข่าวดีเกิดขึ้นในไม่ช้าส่วนคนโสดอยู่เฉยๆเดี๋ยวความรักก็จะเดินทางมาหาคุณเองสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์เก็บเงินไม่อยู่เงินเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาไหลออกอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานตอนนี้การงานของคุณเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันอุปสรรคปัญหาใดๆก็จะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าคุณและคนรักจะแตกต่างกันในหลายๆอย่างแต่ถ้าค่อยๆปรับตัวก็จะสามารถอยู่กันได้ส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเพราะการเงินของคุณช่วงนี้ค่อนข้างเสถียรมากเรื่องของการงานมีเรื่องบางอย่างที่ยังคิดไม่ตกยังค้างคาอยู่ในใจไม่ได้รับคำตอบแต่เรื่องนี้ก็กำลังจะมีทางออกในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักไม่หวือหวาแต่ความรักก็ยังมั่นคงส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์สละโสดแบบเป็นเรื่องเป็นราวในช่วงนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ